สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปการจัดการเรียนการสอนนะคะวันนี้เป็นวันที่5ของสัปดาห์นะคะเรายังคงเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องประสาทสัมผัสนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับการระมัดระวังนะคะในการใช้ประสาทสัมผัสนะคะแต่ก่อนที่จะไปรู้จักการระมัดระวังในการใช้ประสาทสัมผัสนะคะเด็กๆมาเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงถ้าเพลงเปิดไม่ได้คุณครูจะส่งลิงก์ไปให้ในไลน์นะคะต่อไปนะคะการใช้ประสาทสัมผัสอย่างระมัดระวังนะคะตาเราใช้อย่างระมัดระวังยังไงคะในการระมัดระวังระมัดระวังไม่ดูทีวีที่ในโทรศัพท์นะคะที่มีแสงเยอะจนเกินไปจะทำให้สายตานะคะมีปัญหาทำให้สายตาสั้นได้เพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆนะคะอย่าดูโทรศัพท์เพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยแต่ถ้าเด็กๆเอามาใช้เรียนหรือมาค้นคว้าหาความรู้เมื่อเด็กๆโตแล้วเนี่ยมันเหมาะสมกับเด็กๆที่จะใช้ค้นคว้าหาความรู้นะคะส่วนต่อมาหูเราก็ต้องรู้จักใช้อย่างระมัดระวังระมัดระวังและรู้จักดูแลรักษานะคะหูเนี่ยถ้าหูเราสกปรกเราสามารถทำความสะอาดหูของเราได้โดยการใช้สำลีชุบน้ำนะคะเช็ดทำความสะอาดเบาๆต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นจมูกนะคะจมูกเราใช้อย่างระมัดระวังยังไงใช้อย่างระมัดระวังโดยเฉพาะในสถานการณ์ช่วงนี้นะคะเวลาที่เราออกไปนอกบ้านเราจะต้องใส่แมสนะคะสวมใส่แมสเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อของไวรัสโคโรนาใช่ไหมคะต่อมาวิธีการทำความสะอาดและดูแลรักษาจมูกทำอย่างไรวิธีการดูแลรักษาจมูกของเรานะคะถ้ารู้สึกว่าเราเนี่ยมีน้ำมูกหรือรู้สึกจามอยู่บ่อยๆเมื่อเจอฝุ่นนะคะให้เด็กๆล้างจมูกด้วยน้ำเกลือนะคะพ่นน้ำเกลือล้างจมูกถ้าเด็กๆล้างไม่ได้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยในการทำความสะอาดจมูกของเราให้สะอาดอยู่เสมอนะคะจะได้ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนะคะต่อไปลิ้นแล้วก็ฟันนะคะเราใช้ยังไงคะเราใช้อย่างระมัดระวังเวลาที่เรารับประทานอาหารลิ้นของเราจะเป็นส่วนที่รับรสอาหารแล้วจะบอกได้ว่าอาหารนั้นหวานเปรี้ยวเค็มมันหรือขมหรือร้อนหรือเย็นถ้าเด็กๆรับประทานอาหารที่ร้อนเด็กๆก็จะต้องทำไมคะรอให้อาหารนั้นมันเย็นก่อนแล้วเด็กๆถึงจะทานได้นะคะหรือไม่ก็ถ้ามันร้อนมากก็ตั้งไว้เป่าพัดลมหรือเป่าให้ร้อนแล้วดูว่าทานได้หรือยังถ้าทานได้แล้วค่อยทานเข้าไปเพราะอาหารที่ร้อนเนี่ยถ้าเด็กๆรีบตักใส่ปากเลยลิ้นของเราจะเป็นส่วนรับรสแล้วน้ำที่ร้อนๆเนี่ยมันก็จะทำให้ลิ้นเนี่ยค่ะเมื่อไปโดนลิ้นแล้วจะทำให้ลิ้นพองได้ต่อไปนะคะสุดท้ายเลยก็คือมือเป็นส่วนที่สัมผัสสิ่งต่างๆสัมผัสสิ่งต่างๆเมื่อเราออกไปนอกบ้านหรือเราทำกิจกรรมในทุกๆกิจกรรมเราจะใช้มือในการทำกิจกรรมนะคะเสร็จแล้วเมื่อมือเราสกปรกเราต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆเหมาะเหมือนกับสถานการณ์ช่วงนี้เลยจะไปไหนมาก็แล้วแต่เมื่อเข้ากลับมาบ้านหรือว่าเจอน้ำหรือน้ำยาหรือสบู่เหลวนะคะเมื่อทำธุระเสร็จแล้วก็ให้ล้างถูสบู่เหลวนานๆให้สิ่งสกปรกที่มันจับมากับมือเนี่ยออกไปให้หมดนะคะแล้วล้างมือบ่อยๆเป็นการรู้จักระมัดระวังเชื้อโรคที่จะแพร่เชื้อหรือเข้าสู่ร่างกายได้นะคะต่อไปกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะให้เด็กๆวาดภาพประสาทสัมผัสทั้ง5และระบายสีภาพให้สวยงาม
กิจกรรมการอ่านนะคะเด็กๆหยิบหนังสืออ่านเก่งพูดดีขึ้นมานะคะวันนี้เราจะมาทบทวนการอ่านหน้าที่14นะคะตัวหนังสือในกรอบสีฟ้านะคะสะกดแล้วอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะคำที่1คอคออาอาคออาคาคอคออาอาคออาคามอไอไม้ไม่โทไม้อเอกอเอกคออาคาไม่เอกค่าคออคออาอาคออาคามอไอไม้ไม่โทไม้คอโอโทคออาคาไม่โทขาคาค่าขาอ่านเป็นคำนะคะคออาคาคออาคาไม่เอกค่าคออาคาไม่โทขาคาค่าขาคำที่1ใต้รูปภาพนะคะคออาคาคออาคาไม่เอกค่าคออาคาไม่โทขาคาค่าขาทออาทาทาไม่เอกท่าทาไม่โทท้าทาท่าท้าวออาวาไม่เอกว่ายออายาไม่เอกย่านออานาไม่โทนะมออามาไม่โทม้าชออาชาไม่โทช้าฟออาฟาไม่โทฟ้าอ่านเป็นคำนะคะทาค่าขาทาท่าท้าว่าย่าน้าม้าช้าฟ้าต่อไปนะคะเด็กๆหยิบสมุดเล่มสีชมพูขึ้นมานะคะวันนี้เราจะมาเขียนตัวเลขอาหรับิกเลขไทยแล้วก็คำอ่านนะคะเลขอาหรับิกตัวแรกก็คือเลข1อาหรับิกแล้วก็ตามด้วยเลข1ไทยแล้วก็ตามด้วยคำอ่านว่าหอนออึงอ1ไม่เอก1นะคะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาภาษาไทย5ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้า42นะคะวันนี้เราจะมารู้จักหนูรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือนะคะให้เด็กๆเขียนเติมคำให้สมบูรณ์นะคะรหัสอ่านแล้วระบายสีภาพให้สัมพันธ์กับคำดูนะคะคำที่1คำว่าแบ่งปันดูสิคะคำไหนหายไปเด็กๆ เติมคำได้เลยนะคะต่อไปคำที่2ด้านล่างนะคะคำว่าช่วยเหลือคำไหนหายไปพยัญชนะตัวไหนหายไปเด็กๆเอาไปใส่เติมคำให้สมบูรณ์นะคะเสร็จแล้วระบายสีภาพให้สวยงามเขียนชั้นเขียนชื่อแล้วชั้นด้วยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาคณิตศาสตร์6ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้าที่3วันนี้เราจะมาเขียนตัวเลขแสดงจำนวนให้ถูกต้องนะคะดูตัวอย่างข้างบนนะคะข้างบนจะมีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกเด็กๆมานับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะ10ดอกนะคะทีนี้มาดูตัวเลขที่อยู่ด้านบน10ดอกเท่ากับ10หน่วยเท่ากับ110 10หน่วยหมายถึงว่าดอกไม้จำนวน10ดอกรวมกันแล้วนับเป็น10หน่วย10หน่วยเท่ากับ110ทีนี้มาดูตัวอย่างช่องที่2ดูนะคะช่อดอกไม้ช่อดอกไม้ช่อแรกเท่ากับ1ช่อเนี่ยมีทั้งหมด10ดอกเราก็นับเป็น3กอง3ช่อนะคะช่อที่1นับ110ช่อที่2นับ20ช่อที่3นับ30ต่อไปนะคะเหลือเศษเท่ากับจำนวน1ทีนี้มาดูนะคะ30ก็ใส่จำนวนเลข3ลงไปในหลัก10กับ1หน่วยก็คือเศษ1ดอกนะคะตอบคำตอบข้างหลังก็ใส่เลขที่เลข31นะคะ31มี3กับ1ทำได้หรือยังคะถ้าทำได้แล้วเด็กๆทำอีก2ข้อนะคะด้านล่างอย่าลืมเขียนชื่อและชั้นด้วยนะคะเสร็จแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ